Hi! Good morning, everybody. Welcome to Siam Enjoy Channel. Today, we will take you to see the lifestyle of the people at Li Lamphun, Thailand. สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีฟันรถทีบเอลครับผมอันนี้พักเองครับพักการครับบ้านที่ไหนบ้านที่เห็นนะครับขายจะได้ครับนี่อันนี้ขายเป็นมัดมัด5บาทขายมัดมา5บาทขายดีก็ครับช่วงนี้ขายดีก็อันนี้ใช้สารเคมีก็ครับใช้อยู่เนาะใช้เตี้ยตั้งนี้นี่พูดเตี้ยเดียวอ๋อท่านห้องว่าพักปลอดสารเนาะมีระยะเว้นมันเนี่ยครับสวัสดีครับถ่ายวิดีโอถ่ายรูปทำรายงานหน่อยเนอปลูกอย่างครับนี่ครับปลูกมันพุ่งกะอันนี้หอมแดงก็หอมขาวครับนี่ครับนี่หอมแดงกะปีนี้ไอ้อย่างจะถูกจะแป้งหมูเนาะวันนี้ปลูกมันครับมันสับปะหลังอะมันอะลูกะเขาขายกันกิโลเท่าไรครับก็ทำหมูนะเป็นบักกันบักกันเท่านั้นเนาะลาเหมือนกันนะมันอะลูทอดนะสวัสดีครับขอให้หูให้วิดีโอไปทำรายงานห้อยเนอยังอยู่ครับประเด็นนี้ครับบ้านกันพักบ้านกันพักปลูกพักเองครับกระลำดอกนะคะกระลำดอกอะเจ้าเขาขายกันกิโลตรัมหูเนาะประเด็นนี้แซ่บแบดกิโลแซ่บแบดถูกก็แพงครับพอดีอยู่พอดีอยู่เนาะเจ้าอันนี้จ้อยยาพ่นก็ครับว่าปลูกธรรมชาติห้องจะได้ห้องนั่นไม่น้อยตันแกย่อยอีกได้พูดแล้วครับก็ถือว่าปลอดสารอยู่เนาะเจ้าปลอดสารแกเขารณรงค์กันนะมันมาปอดปุ๋ยถ้ามันมาใส่ปุ๋ยมันก็ไม่ใหญ่อะเนาะปุ๋ยก็บ่แง่นครับผมโอเค this is Li River the people use this water to do their agriculture and another activity of them life when we talk about agriculture the popular occupation is gardener what garden Longan gardenLamphun and Chiang Mai province are the big producer of this country. It is said that the best longan was grown here. Thick skin, crispy pulp, and sweet taste, different from another area. We can produce all year and export to China, Vietnam, Indonesia, Singapore, Malaysia, Hong Kong, and Japan. Some area do rice farming, and after harvesting,They will grow vegetables such as garlic, shallot, potato, corn, and green leafy vegetables to earn supporting their family. Thank you for your watching. I hope this will be useful for you and another people. Don't forget to subscribe Siam Enjoy and share it if you like this video. Bye bye.